สาวนะคะสำหรับแพนเค้กเขมรนิดจามิกอนไทยแลนด์ซุปเปอร์โมเดลเหมือนกันเป็นซุปเปอร์โมเดลเหมือนกันคนนี้นะคะก็ล่าสุดเนี้ยคือแต่งงานกับพี่หมวดหมี่ไปแล้วสารวัตรหมี่ตอนเนี้ยไม่รู้ตำแหน่งคุณพี่ท่านคืออะไรสารวัตรหมี่เป็นพี่หมี่ก็ละกันขอเรียกรวมๆก็คือล่าสุดเนี้ยนะคะเขาก็ไปอัปเดตกันว่าเรื่องลูกเรื่องอะไรจะยังไงแบบว่าแต่งงานไปสักพักนึงแล้วแบบยังไม่เห็นมีข่าวดีสักทีก็เห็นเขาน้องเลี้ยงหลานอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยทั้งสองคนหลานน้องชายอะไรเงี้ยก็คนก็อยากเชียร์ให้เขาทั้งคู่มีลูกกันจริงแล้วทีเนี้ยก็เลยไปถามเขาพี่แพนเค้กบอกว่าอะไรรู้ป่ะเอาจริงๆคือไม่เห็นภาพตัวเองมีลูกในปีนี้เธอพูดอะไรไม่เขาคงแบบว่าอยากจะแบบว่าใช้ชีวิตคู่อยู่กันสองคนก่อนเพราะว่าเขาก็ออกงานให้กับคุณสามีค่อนข้างจะเยอะแล้วไหนจะงานตัวเองอีกไงเธอจริงจริงจริงแต่ว่าเขาก็บอกว่าปีนี้ก็คือแน่นอนเลยว่ายังไม่มีข่าวดีแน่ๆนะคะ เพราะว่าคิวนานของตัวเองอ่ะแน่นมากๆเลยตอนนี้ก็มีความคิดที่อยากจะไปฝากไข่อยู่เหมือนกันเพราะว่าอายุเพิ่มขึ้นเลยยังไม่ได้ฝากหรอยังไม่ได้ฝากอุ้ยคนฝากไว้ก่อนนะเพราะว่าอายุมากขึ้นไงได้แล้วก็แบบว่าพี่แพนกับโซอายุพอเท่ากันเหรอเท่ากันเขาเท่ากันใช่เขาเกิดสามอย่ามาเก่งกับฉันนะเขาเกิดแต่ว่าเราเวลาเราเจอเราก็เรียกพี่แพนตลอดแต่จริงๆเราเท่ากันกับเขาด้วยแพนเค้กก็เท่ากันฉันรับปริญญารุ่นเดียวกับแพนเค้กเลยนะก็ใช่ไงก็ถึงบอกว่าเท่ากันเออใช่เรื่องจริงเท่ากันจริงๆด้วยซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีเวลาไปหาหมอส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ออฟคือแบบว่าที่แบบเป็นวิ่งระดับโลกอันนี้สวยมากคือตอนฉันดูฉันก็แบบว่ามันงานอะไรหรือมันเกิดอะไรผิดพลาดหรืองานมันเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่คืออันนี้คือหนึ่งในโชว์ของพี่แพนเค้กคือเขาอะจะต้องไปสลับตัวแล้วก็เป็นการวิ่งซึ่งวิ่งกลับมาโชว์บนเนี้ยบนเรือเนี้ยให้ทันบนยอดของเรือใช่แล้วแบบเราดูเรายังตื่นเต้นไปกับเขาเลยอะแต่เราชอบช่างภาพที่ถ่ายมากเก็บทุกมุมไม่จะบอกว่าการแสดงโชว์มันมีหลายวันแล้วเขาเหมือนรู้แล้วว่าเอาอันนี้ต้องเก็บให้แพนนะเพราะมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการแสดงว่าซิกเนเจอร์ของเขาก็ได้นะที่เขาต้องวิ่งมาให้ภายใน1นาทีอ่ะเธอแล้วตอนนี้คือเหนื่อยแบบหายใจไม่ออกแล้วเธอเรื่องชุดเรื่องอะไรอ่ะเอาจริงๆนะคือแบบว่าคนที่ใส่ชุดแบบเนี้ยคือมันข้างหลังมันต้องรัดมาก no. มากๆแล้วมันจะต้องเป็นเหมือนคอร์เซ็ตที่แบบดึงอ่ะอันนี้ขอน้ำขอน้ำมันหายใจยากมากแกแล้วทุกอากาศด้วยจริงเราจะต้องออกไปเนี่ยบนหัวเรือเนี้ยให้สวยให้ตัวเองจึงที่สุดอ่ะทำไงวะเก่งเกินแล้วปกติถ้าเอาจริงๆอ่ะมันต้องมีช่างแต่งหน้าเนาะมาคอยซับแต่ว่าอันนี้ก็คงแบบว่าคงซับไม่ทันแหละเราก็ซับไม่ทันแล้วก็ด้วยความที่พอคนดูอาจจะแบบมองจากไกลๆไงก็แบบเป็นภาพสไตล์รวมแบบยังสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกโชว์ต้องเป็นแบบเนี้ยเธอแล้วเขาโชว์ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่หรอวิ่งอยู่อาทิตย์หนึ่งเลยหรอใช่เป็นโชว์ทุกวันเธอเพราะว่างานเขามีอาทิตย์หนึ่งใช่นี่เลยนะคะโดยคุณแพนเค้กเมื่อวานนี้เขาบอกว่าถือเป็นการแบบวิ่งทุบสถิติตัวเองเพราะว่าใส่ชุดราตรีวิ่งก็คือห้ามเกิน1นาทีพี่ออฟและฉันชื่นชมเขามากจริงๆอย่างที่เธอบอกจริงเพราะว่ามันเก่งมากๆเลยจากวิ่งจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงแล้วก็ต้องขึ้นบันไดอะโคตรหอบเลยนะถ้าเป็นสสลมลูกคุกคันฉันไม่ฉันว่าเธอไม่ทันเธอไม่ทันสิฉันว่าเธอไม่ทันสิทันแน่นอนเธอว่าฉันไม่พยายามเลยหรอพี่ออฟไม่นั่นแหละอะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่แพนเค้กนิดนึงฮะใช่แพนไม่คาดคิดเลยว่าแพนเราต้องอยู่ในแบบในสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นใจคือไปว่าเพื่อที่จะต้องขึ้นไปถึงข้างบนให้ทันหายใจให้ทันแล้วก็ร้องเพลงสวยใช่แพนไม่คาดคิดเลยว่าแพนเราต้องอยู่ในแบบในสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นใจคือไปว่าเพื่อที่จะต้องขึ้นไปถึงข้างบนให้ทันหายใจให้ทันแล้วก็ร้องเพลงสวยๆกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพอถอยกลับมาแล้วค่อยมาหายใจต่อเลยก็ไม่คิดว่าจะแบบว่าจะขนาดนี้อะไรเงี้ยวันแรกไม่รู้ว่าจะต้องเจอบันไดปีนไป2ทีต้องวิ่งตีโค้งอ้อมไปอะไรเงี้ยหิ้วกระโปรงอีกบอกอุ๊ยขาดไป6วิไม่ทันร้องไม่ทันพอวันหลังเราก็เริ่มค่อยๆทําดีขึ้นวันหลังๆพี่หมีจับเวลาพี่บอกว่าวันนี้เวลาดีขึ้นแพนไม่ได้กะเกณฑ์ฟิลนั้นค่ะแต่ก็คงไม่ใช่ปีนี้จริงๆอ่ะไม่ได้เร่งค่ะแต่ก็มีถามบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างคุณแม่ก็จะบอกว่าไปฝากไว้เถอะอะไรเงี้ยฝากไว้ก่อนจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ที่เรานี่แหละที่ยังไปไม่ถึงคุณหมอค่ะ